ของนายเอกสายเตาะนี่แหละค่ะออกมาถูกควบคุมตัวออกมาจากด้านบนชั้น3นะคะในสน.ดอนเมืองเนี่ยออกมาที่ห้องสืบสวนสอบสวนนะคะเจ้าตัวก็ไม่ได้มีท่าทีที่สลดหรือว่าท่าทีที่สำนึกผิดนะคะโดยเขาก็ยังคงมองว่าเขาก็ไม่ได้มีการทำอะไรผิดนะคะคุณผู้ชมคะอยากถามว่าขอโทษอยากจะขอโทษอะไรไหมเขาก็ไม่ได้อยากที่จะขอโทษอะไรนะคุณผู้ชมคะซึ่งเมื่อสักครู่อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาก็ยังคงพูดจาบางครั้งก็รู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องบางครั้งเมื่อสักครู่นี่ก็มีการร่ายบทกลบทกวีอะไรของเขาไปนะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่อ่ะคือพูดนะแต่ก็สังเกตได้นะคะว่าไม่ได้มีการทำปากในลักษณะเตาะๆอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยก็คงไม่ได้อะไรเท่าที่ควรนะจากที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะก็ไม่ได้อะไรเท่าที่ควรก็ยังคงมีลักษณะกวนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้สำนึกผิดอะไรกับสิ่งที่ทำโดยเขาก็ไม่ได้มองนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือเรื่องผิดนะคะเอกเนี่ยจะพูดไหมมีครับเดินมา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 ช้าเดินเดินลงอ่ะครับไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงพี่โอเคโอเคไม่ต้องดึงพี่เขาเดินไปดีอาจารย์ระวังอย่าพูดอะไรพูดอะไรไหมกูเดินช่างหาใช่ไปเดินไปเดินพูดอะไรพูดไปเดิน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 อย่าพูดอะไรพูดอะไรพูดเลยรักนะจุบุจุบุครับเลิกผิดไหมเนี่ยผิดเรื่องอะไรก่อนครับถามว่าทำไมไม่เลิกข้าวสักทีอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นใครเนี่ยเป็นอย่าหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ขอเป็นใครก่อนเป็นนักข่าวเอาไปเลยค่อยๆเดินทำไมไม่เลิกข้าวสักทีล่ะตอนนี้ยังมีปฏิกิริยาอยู่หรือไม่หลังไม่ครับหลังนู่นครูผมสอนไม่ดีหลังจากนี้เราหลังจากนี้แล้วเราจะยุติบทบาทในหมู่บ้านไหมยุติบทบาทเรื่องอะไรครับพี่ในเรื่องของการมีปากเสียงกับใครครับกับชาวบ้านเนี่ยอ้าวผมไม่เคยมีปากเสียงกับชาวบ้านครับผมมีปากเสียงกับแค่คนที่เขาไม่กูเหยียบตีนเหยียบตีนเหยียบตีนอ่ะมีปากเสียงใครพี่ฮะไม่ค่อยมีแล้วเลิกแล้วแล้วสัญญาไหมว่าสัญญาใครคุณเป็นใครสัญญากับประชาชนเนี่ยว่าจะเลิกไม่ประชาชนคนไหนในหมู่บ้านผมก็เป็นประชาชนไอ้นั่นน่ะเข้าใจแต่ในหมู่บ้านเนี่ยที่พี่ไม่เข้าใจพี่ไม่ผมพี่ก็ระวังระวังเอกพี่ไปฟันกันทำไมไปตีตาบ้างทำไมไม่ตอบพี่จะตอบในรายการได้เงินรายการไหนอะรายการไหนไม่มีก็พอแล้วพี่ไม่ตอบหรอกอ้าวแล้วถามว่าคุณพี่ถามได้ปากพี่แต่ผมตอบก็เรื่องของผมตอบไม่ตอบก็เรื่องของผมเออแล้วคุณมีอาชีพอะไรคุณถึงได้มีผมไม่มีอาชีพแล้วครับอ้าวแล้วทำไมคุณมีผมไปเอาเพื่อนผมเยอะครับอ้าวใครเป็นคนส่งครับเพื่อนคุณเยอะอะไรนะครับเขาว่าคุณเนี่ยเป็นการแชร์ไลฟ์สดเพื่อจะหาเงินเนี่ยใช่ครับมีไหมมีครับมีแต่ไม่ตอบตรงนี้ครับรถนะรถนะมอไซค์แต่ผมไม่ตอบตรงนี้ครับขอบคุณนะครับขอบมากครับไปชนแล้วเดี๋ยวพี่รอก่อนใจเย็นอย่าร้อนเดี๋ยวร้อนด้วยพี่จับเขาไปหน่อยดิทำไมมันจะทำให้ผมมีอารมณ์ดีก็มันก็คุยกันเองข้าอย่าเพิ่งคุยนะครับผมหิวข้าวหมดแรงแล้วผมเป็นมะเร็งด้วยเนาะเข้าใจแต่เราคุยกันได้ไหมในก็ได้ไงพี่นะครับนั่นแหละเป็นตู้นะระวังนะก็ได้ครับก็ได้มีบางส่วนน่ะที่ยังชื่นชมคุณแล้วก็ระวังนะครับครับใช่ครับประคองหน่อยพี่โอเคโอเคอะไรกับเราไหมครับพี่เอาไม่ครับไม่เราไม่ต้องอะไรกันเยอะครับง่ายๆพอเราอยู่กันง่ายคุยง่ายอ่ะตรงนี้แล้วพูดเลยบอกว่ากูคืออาชีวะไม่ปะทะไล่เหลี่ยมครูอยากบอกให้รับรู้อย่าทำให้กูตกใจนะครับเพราะอะไรครับไม่เอาเนื้อเลยผมกินครับกินเยอะกินข้าวกินปลาเยอะครับกินข้าวครับเอาเนื้อเลยว่าเราจะเลิกข้าวไหมเลิกไหมคะพี่เลิกไหมพี่พฤติกรรมแบบนี้ส่งเสียงดังตอนที่สามที่สี่เลิกไหมคะผมไม่เคยเสียงดังตอนที่สามที่สี่นะใครบอกคุณเขาคนไหนบอกเขาคนไหนบอกครับครับพี่เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีในสังคมเลยคุณมองไงผมมองว่าอะไรดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่แต่ลักษณะปากที่ใครพี่ไปอ่ะครับโทษไปเครียดไหมล่ะพี่เอกไม่เครียดครับไม่เครียดไม่ต้องเหรอต้องหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ